ติดตามอย่างใกล้ชิดกับฉากสุดท้ายของโรงงานเหล็กอซอฟสทาวในเมืองมาริอุโปและกองทหารยูเครนนักรบนีโอนาซีรวมถึงกองกำลังต่างชาติรับจ้างราว 2,000 คนที่ใช้ยุทธภูมินี้เป็นฐานที่มั่นในการสร้างความเชื่อมั่นว่ายูเครนจะสามารถต่อกรกับกองทัพรัสเซียได้แม้ว่าจะถูกปิดล้อมกดดันมานานขนาดไหนก็ตามจนถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าใช้เด็กสตรีคนชราเป็นโล่มนุษย์ไม่ให้ทหารรัสเซียยิงขีปนาวุธเข้าถล่มให้ราบคาบเหมือนกับจุดต่างๆหลังจากรัสเซียให้เวลาอีกแค่3วันในการเคลื่อนย้ายอพยพพลเรือนที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่ดังกล่าวขณะที่ก่อนหน้าอซอฟคอมมานเดอร์เดนนี่โปโกเพนโกผู้บัญชาการของทหารอซอฟนีโอนาซีได้ทำคลิปเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากนาโตอ้างว่ายังคงติดอยู่ใต้ทุนของโรงงานอซอฟสทาวเพราะถูกทหารรัสเซียปิดล้อมเป็นเวลานานเกินกว่าจะทนสภาพนี้ต่อไปได้ไม่เท่านั้นผู้บัญชาการของทหารอซอฟนีโอนาซีระบุถึงขั้นว่าขณะนี้สถานการณ์มีความยากลำบากยิ่งเรารู้สึกกลัวมากเนื่องจากพนักงานของโรงงานเป็นผู้บอกเส้นทางให้ทหารรัสเซียสามารถเข้าถึงประตูที่จะลงไปยังชั้นอุโมงค์ใต้ดินกระทั่งตอนนี้ทหารรัสเซียได้เข้ามาอยู่ในชั้นใต้ดินของโรงงานแล้วนาโต้โปรดช่วยเรามิเช่นนั้นเราจะตายนาโต้คุณช่วยพวกเราได้หรือไม่ส่งผลทำให้กลุ่มกองกำลังอซอฟถึงขั้นตัดสินใจยื่นข้อเสนอกับรัสเซียให้แลกเปลี่ยนตัวประกันพลเรือนที่ถูกคุมขัง15คนเป็นอาหารและยารวมน้ำหนัก1ตันพร้อมขู่ว่าจะสังหารตัวประกันทุกรายจะไม่มีใครได้รับอนุญาตให้ออกไปแต่จะแลกเปลี่ยนตัวประกันกับอาหารเท่านั้นล่าสุดสำนักข่าวอาเทียระบุว่ากองกาชาดสากลรวมถึงทหารรัสเซียยังคงเคลื่อนย้ายพลเรือนทั้งเด็กสตรีและคนชราออกจากโรงงานเหล็กขนาด11ตารางกิโลเมตรในเมืองมาริอุโปขณะที่อิรินาเวเรชุกรองนายกรัฐมนตรียูเครนแจ้งเพิ่มเติมว่าสถานการณ์ทุกอย่างยังคงเป็นไปตามเงื่อนไขที่ประธานาธิบดีปูตินประกาศเอาไว้ว่าให้กองกำลังรัสเซียหยุดโจมตีโรงงานชั่วคราวเพื่อให้พลเรือนประมาณ500คนสามารถออกมาได้อย่างปลอดภัยหลังจากมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าพวกเขาเหล่านั้นถูกจับเป็นตัวประกันโดยกลุ่มติดอาวุธนานถึง2เดือนและการดำเนินการด้านมนุษยธรรมส่วนนี้ของมาริอุโปใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วและจากสถานการณ์ดังกล่าวทนงขันทองนักวิเคราะห์ข่าวต่างประเทศได้ให้ความเห็นว่าการอพยพจากโรงงานเหล็กอซอฟสทาวหรือสุสานโรงเหล็กเสร็จสิ้นหมดแล้วโดยยังคงเหลือพลเรือนผู้ชายติดค้างอยู่บ้างรวมถึงทหารอซอฟทหารยูเครนและนักรบต่างชาติราว 1,000 กว่าคนอยู่ภายใต้ห้องใต้ดินของโรงงานซึ่งจากข้อมูลการบอมโรงเหล็กอย่างเดียวอาจไม่ได้ผลเพราะว่าโรงเหล็กถูกออกแบบสมัยยุคโซเวียตเพื่อป้องกันอาวุธนิวเคลียร์จึงเป็นที่มาทำให้รัสเซียต้องส่งกองกำลังทหารเข้าไปในโรงเหล็กเพื่อจัดการกวาดล้างพวกอซอฟและนักรบต่างชาติให้สิ้นซากเพราะว่าประธานาธิบดีปูตินต้องการจับบิ๊กนาโต้เป็นด้วยเชื่อว่ายังคงมีบิ๊กนาโต้อยู่ในโรงเหล็กอีกหลายคนรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยห้องแลบจากการสัมภาษณ์ผู้ที่อพยพออกมาจากโรงงานและจากการดักฟังคลื่นสื่อสารที่ออกมาจากโรงงานที่มีมากถึง6ภาษาด้วยกันส่วนวิธีการจับบิ๊กนาโต้ตัวเป็นๆมีวิธีเดียวคือการอัดก๊าซลงไปในขณะที่ทหารรัสเซียนักรบเชเชนมีหน้ากากกันพิษมีอุปกรณ์ครบมือแต่พวกอซอฟทหารต่างชาติหรือทหารยูเครนรวมทั้งบิ๊กนาโต้อาจจะไม่มีอุปกรณ์ป้องกันก๊าซแต่จะใช้ก๊าซอะไรก็มีอาจทราบได้หรือจะใช้ก๊าซที่น็อกผู้ก่อการร้ายในการบุกชิงตัวประกันที่โรงละครกลางกรุงมอสโกในปี2002ก็อาจจะเป็นไปได้เทคโนโลยีเรื่องก๊าซน่าที่จะได้รับการพัฒนามากหลังจากตอนนั้นฝ่ายยูเครนและตะวันตกปล่อยข่าวลวงมาตลอดว่ารัสเซียเตรียมใช้อาวุธเคมีเพื่อฆ่าประชาชนเพื่อเป็นข้ออ้างในการส่งอาวุธช่วยยูเครนหรือการส่งทหารเข้าไปช่วยยูเครนรบในวาระต่อไปถ้าหากเป็นไปได้ถ้าทหารรัสเซียใช้ก๊าซเพื่อน็อกผู้ที่ติดค้างในโรงเหล็กให้สลบไม่ถึงกับตายและสามารถจับบิ๊กนาโต้ได้เรื่องราวจะถูกขยายให้ใหญ่โตต่อไปเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานสำคัญว่านาโต้ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับสงครามยูเครนโดยตรงโดยเป็นผู้บัญชาการรบเองไม่ได้เพียงแค่สนับสนุนสงครามจากภายนอกผ่านการสนับสนุนด้านอาวุธยุทโธปกรณ์และการป้อนข่าวกรองให้ทหารยูเครนและอาซอฟรวมทั้งการจ้างวานทหารรับจ้างต่างชาติให้เข้ามารบในยูเครนจับตาดูวันที่9พฤษภาคมนี้เพราะว่าจะเป็นวันสวนสนามเพื่อฉลองวันครบรอบชัยชนะของกองทัพรัสเซียที่มีต่อกองทัพนาซีเยอรมันไม่รู้เหมือนกันว่าปูตินจะเอานักโทษต่างชาติหรือบิ๊กนายพลนาโต้บางคนไปร่วมสวนสนามด้วยหรือไม่โดยอาจจะถูกใส่กุญแจมือหรือถูกจับใส่กรงก็ได้ตามข่าวลือเรื่องนี้ไม่มีใครว่าได้เพราะว่าปูตินประกาศตั้งแต่ต้นแล้วว่าทหารยูเครนที่ถูกจับเป็นเชลยจะได้รับการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดเ
ทหารอาซอฟจะถูกทำลายเพราะว่าเป็นพวกนีโอนาซีที่ได้ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวรัสเซียในดอนบาสทหารต่างชาติจะถูกตัดสินโทษประหารชีวิตเพราะถือว่าเป็นอาชญากรสงครามแล้วบิ๊กนาโต้ที่ถูกจับเป็นเฉลยจะมีสถานภาพเป็นอย่างไรและอาจรวมถึงชะตากรรมสงครามโลกจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ประเด็นสำคัญที่ทำให้ข่าวการบุกทำลายโรงงานเหล็กอาซอฟสทาวและเริ่มปฏิบัติการกับกองกำลังต่างๆหลังจากสิ้นสุดกำหนดเส้นตายมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นเมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติมว่าแม้แต่วาลีอดีตทหารแคนาดาที่อ้างตัวเองเป็นมือสไนเปอร์และเคยรับปากประธานาธิบดีเซเลนสกี้ว่าจะยืนหยัดปกป้องยูเครนยังเลือกเอาชีวิตรอดโดยการเดินทางออกจากยูเครนไปยังควิเบกพร้อมระบุกับสื่อท้องถิ่นว่าเป็นความผิดหวังอย่างยิ่งที่ยูเครนมีอาวุธไม่เพียงพอและการฝึกที่ไม่ดีทำให้เกิดการสูญเสียอย่างหนักไม่นับรวมกับสิ่งที่บรรดาผู้นำกองทัพสัญญาไว้ว่าจะจัดหาอาวุธและอุปกรณ์ชุดเกราะให้กับนักรบก็ไม่เกิดขึ้นจริง